อุ้ยตาอยากรู้จักบูธนี้จังแต่ไม่มีคนอยู่มาอ่านไปพังๆก่อนก็ได้ฮะเขาบอกว่าแสงสว่างในอาคารไม่พอนำแสงธรรมชาติเข้ามาโอ้ยแสงจ้าบาดตาความร้อนสะสมอ๋อครับครับพอดีจะขอถามเกี่ยวกับอาจารย์จะบุญนี้นะครับใช่ครับขออนุญาตครับครับครับขอแบบทำความเข้าใจสั้นๆหน่อยครับว่าอันนี้คืออะไรครับจากที่ไหนเป็นเพจแบบแฟนคลับพวกความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ชื่อวิดแคสครับครับผมอันนี้เป็นสรุปเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งบนหลังคาเพื่อรับแสงสว่างครับผมแต่ไม่รับความร้อนอ๋อเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเรานวัตกรรมมันอยู่ที่การออกแบบรูปทรงที่มันสอดคล้องกันระหว่างช่องเปิดกับส่วนที่กันแดดเดี๋ยวมาดูเลยไหมครับตรงนี้ฮะอันนี้จะถ่ายอ๋อเป็นโปรโตไทป์เป็นอ๋อโอเคงั้นถ่ายอันนี้ได้ใช่ไหมครับถ่ายอาจารย์แล้วกันครับถ่ายได้อันนี้ถ่ายไกลๆได้อ๋อโอเคได้ถ่ายไกลๆเดี๋ยวผู้ประกอบการไม่แฮปปี้แล้วมันประกอบด้วยอะไรบ้างครับค่ะตัวนี้มันอยู่ที่เราออกแบบนะครับรูปทรงของช่องเปิดกับส่วนกันแดดเนี่ยให้สอดคล้องกันนะคะก็จะทำให้สามารถกันแสงแดดที่ร้อนมีรังสี UV เยอะๆที่ว่าเป็นเขาเรียกเป็นรังสีตรงเนี่ยกันได้ 100% ตลอดทั้งปีโดยที่ไม่ต้องไปมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หรืออะไรพวกนี้ปรับเพราะเราคำนวณทิศทางไว้หมดอ๋อฮะค่ะนี่ทำให้เราได้แสงที่เป็นแสงสว่างที่ไม่ร้อนแล้วก็เป็นแสงที่นุ่มนวลตากรองบางช่วงออกไปอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่าจะกันพวกแสงที่เป็นแสงตรงๆเนี่ยอืมใช้เทคนิคของการออกแบบครับค่ะออกแบบมุมออกแบบอะไรพวกนี้มีการสะท้อนการอะไรต่างๆใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่เป็นฟิลเตอร์กรองไม่ใช่ฟิลเตอร์กรองไม่ใช่ฟิลเตอร์กรองฮะเป็นอาศัยหลักการสะท้อนน่าสนใจครับแล้วก็ตัวนี้เราอันนั้นจะมีเวอร์ชั่นที่เราพัฒนาครั้งแรกก็คือจะระบายอากาศไม่ได้นะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราพัฒนาต่อยอดจากตัวนั้นแล้วก็ทำให้มีระบบระบายอากาศได้ด้วยก็จะทำให้ลดความร้อนภายในบ้านนะแล้วก็ทำให้ได้คุณภาพอากาศที่ดีดีขึ้นอันนี้คือให้ไปติดที่หลังคาบ้านใช่ไหมครับติดที่หลังคาบ้านค่ะแล้วติดเยอะไหมครับอยู่ที่ว่าเราต้องการแสงสว่างมากน้อยแค่ไหนนะอย่างการใช้งานปกติในบ้านพักอาศัยตัวนี้อาจจะสัก2ตารางเมตรก็ติดสักตัวนึงอะไรเงี้ยค่ะก็คือผมถ่ายแว๊บๆนะครับแว๊บๆก็คือเป็นเหมือนกับว่าช่องนี้ก็คือแสงเข้ามาแล้วมันก็จะหันตามองศาพระอาทิตย์ตลอดวันอย่างนี้ใช่ไหมฮะหันเองเหรอครับหรือว่ามันไม่หันคือเราออกแบบมุมที่มันจะสามารถกันได้ 100% โดยที่ไม่ต้องหมุนไม่ต้องมีอิเล็กทรอนิกส์อะไรเลยไม่ต้องมีค่ะเพราะเราไม่อยากให้มันแพงครับครับเราอยากให้มันราคาง่ายสุดถูกสุดเพื่อต้นทุนถูกก็คือได้ความสว่างมาแต่ไม่ได้ความร้อนใช่แล้วแถมยังมีรูแล้วช่องระบายความร้อนอีกต่างหากใช่แล้วตัวนี้รูปทรงมันทำให้แสงเนี่ยกระจายสม่ำเสมอครับนะรูปทรงโค้งอย่างนี้เราถือว่าเป็นงานวิจัยทางสาขาอะไรครับเนี่ยศาสตร์สาขาอะไรครับผสมกันนะคะจริงๆอาจารย์อยู่สถาปัตย์ครับครับอันนี้เป็นใช้ความรู้ทางด้านสถาปัตย์ครับกับทางด้านวิศววิทยาศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ครับโอเคครับแล้วตัวนี้พอกันพวกรังสีตรงได้เนี่ยที่มันมีรังสี UV เยอะๆเนี่ยมันก็ดีต่อสายตาเราดีต่อสุขภาพครับผิวหนังอะไรเนี่ยกลางวันอะไรก็ไม่ต้องเปิดไฟค่ะก็ทำให้วัสดุเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไม่เสื่อมสภาพเร็วจริงด้วยเพราะไม่งั้นเวลาโดนแดดโดนอะไรแป๊บเดียวสีซีดครับเสื่อมสภาพอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นไม้อาจจะแตกอาจจะอะไรพวกนี้ครับอ๋อนี่ลักษณะการติดตั้งนะฮะจะเป็นประมาณรูปร่างนี้ใช่ไหมครับค่ะแล้วพร้อมขายหรือยังครับเนี่ยตัวนี้อยู่ในช่วงที่เราใกล้จะเสร็จงานวิจัยครับแล้วเราทำต้นแบบขึ้นมาฮอตแอร์ออกแล้วก็จะเป็นการจากต้นแบบครับก้าวไปสู่งานอุตสาหกรรมค่ะคิดว่ารอติดตามกันต่อไปค่ะไม่น่าจะใช้เวลานานโอเคครับถ้าใครอยากไปพูดคุยสอบถามก็ไปเจอที่วันงาน25ปีสกวได้ใช่ไหมครับค่ะได้เลยค่ะ25 26สิงหาคมใช่ค่ะฮะที่พารากอนวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โอเคครับอาจารย์ชื่ออะไรนะครับอาจารย์โสภาวิจิตรศาสตร์ครับยินดีครับขอบคุณมากครับค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์มีโบรชัวร์แจกด้วยนี่หยิบได้ใช่ไหมครับได้ค่ะอ๋อขอบคุณครับ
แต่ตอนนี้เราปกติแล้วผู้ประกอบการเขาไม่ค่อยอยากให้เปิดเผยเท่าไหร่แต่อาจารย์คิดว่านี่เป็นเรื่องของวิชาการด้วยนะครับครับแล้วก็อยากจะเหมือนจะประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้ว่าเรามีงานที่ประชาชนอาจจะอยากผมว่าน่าสนใจมากเลยครับไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยครับขอบคุณมากครับครับผมคาร์บอนแน็กซ์ไม่ใช่รอบทั้งหมดนะคือคาร์บอนแล้วก็ใน 4.8 นี่จะเป็น1นอน1ห้องน้ำมีห้องนั่งเล่นไม้สังเคราะห์ได้แต่ทำครัวไม่ได้แล้วก็เป็นไม้สังเคราะห์ทำครัวทีมสั่นคือถ้าจะทำครัวหนักต้องมาใช้เฉลียงกันเพิ่มโอเคครับบูธนี้กลับไปแล้วใช่ไหมครับมัวแต่ไลฟ์นานไปนิดแต่ละบูธนี่บูธนี้กลับบ้านไปแล้วนะฮะหรือไปทานข้าวมั้งครับไปทานข้าวแต่ว่ายังไงก็ตามคือผลิตภัณฑ์ไม้เทียมนี่ฮะไม้สังเคราะห์กับความทนทานต่อการเข้าทำลายของปลวกอ๋อนี่ฮะแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนะขอสัมผัสหน่อยนี่ไม้เทียมเหรอเนี่ยเบามากฮะแล้วก็เหมือนไม้จริงมากอ๋อพลิกมาเป็นอย่างนี้ให้มันเหมือนไม้จริงมากเลยเจ๋งว่ะเดี๋ยวต้องหาเวลามาสอบถามแต่ดูยี่ห้อไปก่อนนะคาร์บอนเน็กซ์โอเคเดี๋ยวหยิบโบชัวไปโบชัวไปตอนนี้ฮะจะสังเกตว่าโล่งแล้วฮะเพราะว่าเขาไปกินข้าวกันหมดแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมไปหาข้าวกินบ้างครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปดูงาน25ปีสกวกันวันที่25-26นี้ที่พารากอนนะฮะขึ้นไปชั้นบนนะครับชั้นโรงหนังมันจะมีฮอล์ใหญ่ๆเลยที่เขาชอบจัดงานคอมิคอนงานอีเวนต์อะไรต่างกันนะฮะไปตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็วิดแคสของเราจะมีขึ้นเวทีด้วยขึ้นเวทีวันที่26ช่วงบ่ายๆถ้าจำไม่ผิดน่าจะบ่ายโมงแล้วก็เดี๋ยวจะเอาความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยของคนไทยสกวเนี่ยฮะไปทายปัญหาเล่นเกมแจกนู่นแจกนี่เยอะแยะไปหมดนะครับอย่าลืมไปช่วยกันดูเยอะๆนะคือไปหาความรู้ให้ตัวเองด้วยไปร่วมตื่นเต้นติดตามกับงานวิจัยใหม่ๆที่น่าสนใจของคนไทยนะฮะซึ่งปกติแบบเราไม่ค่อยได้รู้นะแต่นี่เขามาจัดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องไปดูแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญไปเชียร์ผมกับทีมงานวิดแคสด้วยนะให้สกวเขาเห็นศักยภาพว่าเฮ้ยพวกเรามาแล้วแบบช่วยโปรโมทให้คนเนี่ยมาตื่นเต้นกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยของคนไทยเนี่ยได้อย่างแบบเข้าถึงกลุ่มที่ปกติเข้าไม่ถึงนะฮะเพราะว่าอย่างปกติงานพวกนี้จะเป็นทางการมากแต่ว่าวิดแคสเราพยายามจะทำให้มันแบบมีความอินฟอร์มอลลงมาแล้วก็คุยกันสนุกคุยกันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปช่วยกันแสดงพลังให้สกวเห็นหน่อยว่ามีคนจำนวนมากที่อยู่ในแวดวงสารพัดเลยหลากเพศหลากวัยนะฮะที่อยากจะติดตามวิทยาศาสตร์แล้วก็งานวิจัยของคนไทยครับโอเควันนี้คลิปนี้ผมจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนสวัสดีจ้า